อย่างตัวแบตเตอรี่นี้มันเป็นแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าให้คุณบรรชัยพูดถึงแบตเตอรี่ตัวนี้สักนิดนึงว่ามันมีคุณสมบัติพิเศษยังไงนะครับแล้วก็เวลาเราชาร์จกับไฟบ้านก็ได้อย่างนั้นใช่ไหมฮะเราชาร์จกับไฟบ้านชาร์จยังไงครับเรื่องของแบตเตอรี่ที่ใช้ในยานยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลิเทียมแต่ว่าลิเทียมมันก็มีหลายประเภทครับในตัวอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราเรียกว่าลิโพลิเทียมโพลิเมอร์ลิเทียมโพลิเมอร์มันจะบางมันเหมาะสมแต่ว่ามันก็ติดไฟได้ง่ายก็จะเห็นว่าโทรศัพท์มือถือได้บางทีก็ลุกติดไฟเองครับแต่ว่าในกรณีรถยนต์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเลือกพวกที่ติดไฟได้เองเพราะก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องเซฟตี้เข้ามาก่อนเพราะแบตเตอรี่ใช้ในยานยนต์ไฟฟ้าเองก็จะมีที่เที่ยวว่าเป็นพรูฟก็คือพรูฟแล้วก็คือมาผ่านการรับรองผ่านการเชื่อมั่นว่าจะไม่ลุกติดไฟเองก็คือเป็นที่เราเรื่องเป็นลิเทียมไอรอนฟอสเฟตคือในส่วนของแบตเตอรี่นอกจากว่าเป็นเกรดที่เป็นออโตโมทีฟแล้วเราเองก็แบตเตอรี่จะถูกดีไซน์อยู่ในระบบซีลก็คือระบบกันรั่วกันรั่วก็คือในกรณีนี้คือเนื่องจากว่าออโตเมทีฟหรือว่ารถยนต์เนี่ยมันอยู่ในวิ่งในที่สมบุกสมบันผ่านน้ำผ่านน้ำผ่านโคลนอะไรพวกนี้เพราะนั้นก็คือจะอยู่ในระบบที่ซีลในกล่องแล้วก็จะเติมแก๊สเฉื่อยแก๊สเฉื่อยหมายว่าเป็นแก๊สที่เติมไว้ในกล่องที่เก็บแบตเตอรี่เพื่อไม่ให้เกิดเพื่อไม่ให้มีโมเจอร์คือพวกไอ้น้ำพวกหรือว่าพวกออกซิเจนแก๊สออกซิเจนไม่ให้มีอยู่ในกล่องนั้นเพื่อลดการออกซิเดชันหรือลดการขึ้นสนิมหรือว่าการขั่วเป็นอาจจะเป็นตะกร้านหรือว่าเป็นสนิมซึ่งการที่อยู่ในแก๊สเฉื่อยนี่มันทำให้มั่นใจได้ว่าควรจะอยู่ได้ไม่น้อยกว่า10ปีโดยที่แบตเตอรี่ยังมีความสะอาดดูดีอยู่เพราะในพวกนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่ามันเหมาะสำหรับรถยนต์ทีนี้เรื่องของการชาร์จอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้คือสามารถชาร์จกับไฟบ้านได้เลยนะฮะมีวิธีการในการชาร์จยังไงก็คือเหมือนกับแบบจอดรถในบ้านแล้วก็คือสามารถที่จะถ้าเกิดว่ามีปลั๊กที่ได้มาตรฐานก็คือสามารถที่จะชาร์จไฟอย่างนั้นเข้าได้เลยใช่ไหมฮะครับผมก็คือในการชาร์จเนื่องจากรถคันนี้เป็นซิตี้คาร์เป็นรถวิ่งในเมืองก็เราก็คุยกับผู้เรียกว่าเครือข่ายที่จะสร้างสถานีชาร์จกันระดับหนึ่งแล้วซึ่งคงมีการอาจจะมีแถลงข่าวในเรื่องนี้ซึ่งที่จะร่วมมือกันสร้างเครือข่ายแต่ว่าในส่วนที่เอาเป็นเฉพาะจุดก่อนก็คือหมายถึงว่าตัวรถเองถูกออกแบบให้เป็น normal charge normal charge ก็คือหมายถึงว่าชาร์จใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยประมาณจากแบตหมดนะคือประมาณ5ชั่วโมงแต่ว่าคือเนื่องจากว่าซิตี้คาร์เนี่ยมันเป็นคอนเซปต์เดียวกับการชาร์จโทรศัพท์มือถือก็คือหมายถึงว่ามีจังหวะเมื่อไหร่ก็ชาร์จเมื่อนั้น อยู่บ้านก็ก่อนนอนก็ชาร์จซะหน่อยไปที่ทำงานก็ชาร์จซะหน่อยซึ่งมันพฤติกรรมตรงนี้คือจริงๆแล้วในยุโรปเองหรือว่าในประเทศที่ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเยอะๆเนี่ยเจอว่าเป็นพฤติกรรมปกติเหมือนกันใช้มือถือเพราะนั่นก็คือในหลายๆประเทศก็จะมีหัวชาร์จเตรียมไว้ตามลานจอดรถหรือว่าในห้างสรรพสินค้าก็อาจจะมีช่องพลั๊กของ EV สัก5หัว10หัวอะไรเงี้ยซึ่งพวกนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็น AC Charging AC Charging ก็คือหมายถึงว่าเป็นไฟฟ้าปกตินี่แหละที่ใช้ตามบ้านตามโรงงานหรือว่าตามสำนักงานทั่วไปคือ220โวลต์ครับแต่ว่าในปกติก็คือตามบ้านเราก็เป็นมิเตอร์ไซส์เล็กสุดก็คือเขาเรียก15/45เนี่ยก็คือหมายถึงว่าสามารถจ่ายไฟได้สูงสุด45แอมแปร์ครับในขณะที่รถของรุ่น V1 เนี่ย
ต้องการไฟ16แอมแปร์ครับ210โวลต์16แอมแปร์ก็ประมาณ 3.3 กิโลวัตต์หรือเทียบเท่ากับแอร์ตัวหนึ่งก็แอร์ประมาณ 12,000 BTU กินไฟคล้ายๆกับมีแอร์ตัวหนึ่งที่บ้านเพราะในเชิงปฏิบัติก็คือว่าโดชาร์จแบตเนี่ยว่า3ชั่วโมง4ชั่วโมงนี้ก็กินน้อยกว่าแอร์เพราะแอร์เมื่อเราเปิดแอร์ทั้งคืนเนี่ยแอร์อาจจะเปิดทั้งวันทั้งคืนอาจจะไม่ทั้งวันทั้งคืนผมว่าคืนหนึ่งก็อย่างน้อยก็ห้าหกชั่วโมงหรือว่าแปดชั่วโมงซึ่งเราเห็นว่าค่าไฟฟ้าที่ใช้เนี่ยก็จะต่ำก็ต่ำเพราะในหลายประเทศเนี่ยเวลาเขาซื้อยานยนต์ไฟฟ้าแล้วค่าพลังงานจะต่ำเพราะว่าเช่นตัวรัฐบาลเองอาจจะมีที่ชาร์จให้เช่นตามริมทางทำอะไรที่ฟรีเพราะว่ารองรับเนาะรองรับเพราะว่าคือมันกินไฟไม่เยอะเพราะว่าเหมือนว่าในพอเป็นเราเรียกว่าเป็นกิจวัตรก็คือเหมือนว่าอย่างที่บอกก็คือไปที่ทำงานก็ชาร์จหน่อยก็คือระหว่างทางเดินทางก็ชาร์จระหว่างเดินทางก็ไม่เรียกว่าระหว่างทางแต่เช่นว่าเราแวะห้างร้านกาแฟอะไรแบบนี้ซึ่งต่อไปก็จะเป็นลักษณะนี้ซึ่งร้านกาแฟอาจจะบอกแก้วหนึ่ง90บาทหรือว่า80บาทเนี่ยร้านหนูรู้หน่อยค่าไฟอาจจะ5บาทบอกว่าเขานั่ง5ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอะไรแบบนี้เพราะนั่นคือในอนาคตก็จะเป็นอะไรที่คล้ายๆโทรศัพท์มือถือก็คือเจ้าของงานที่เขาคุ้มคือไม่ได้ค่าไฟเขาเยอะมากนะเขาแล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีเรื่องของโซล่าเซลล์มีอะไรเข้ามาในการที่จะซัพพอร์ตต่อ1สถานีชาร์จ